ุณโกหกว่าคืนนั้นคุณไม่ได้ทำอะไรฉันแต่สุดท้ายแล้วสุดท้ายคุณก็เต็มใจมาอยู่กับผมไม่ใช่เหรอแล้วเรื่องคืนนั้นมันจะไปสำคัญอะไรแล้วคุณจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะทำไมคุณต้องมาทำให้เรื่องบ้าๆพวกนี้มันเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเราด้วยเราสองคนกำลังจะแต่งงานกันนะฉันโดนผู้หญิงที่คุณทำร้ายยิงแล้วฉันก็ได้มารับรู้ว่าเนื้อแท้จริงๆของคุณมันเลวกว่าที่ฉันคิดไว้แค่ไหนแล้วคุณยังคิดหรือว่าฉันยังจะแต่งงานกับผู้ชายอย่างคุณหน้าด้านชิสมัยคุณใจเย็นๆนะผมขอร้องจากนี้ไปคุณอยากจะได้อะไรคุณอยากจะขออะไรหรืออยากให้ผมทำอะไรคุณบอกผมได้ทุกอย่างผมยินดีทำให้คุณสิ่งเดียวที่ผมอยากขอคุณคือผมอยากขอให้คุณช่วยผมสักครั้งหนึ่งได้ไหมช่วยอะไรผมต้องการแถลงข่าวแล้วคุณก็ต้องไปนั่งแถลงข่าวกับผมด้วยทั้งเรื่องบัวแล้วก็เรื่องคลิปนั่นเรื่องบัวเราจะบอกว่าเขาอิจฉาคุณแล้วเขาก็โกรธที่คุณจับได้ว่าเขาขโมยของส่วนเรื่องคลิปเราจะบอกว่ามันเป็นการเข้าใจผิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปคุณรับรู้คุณมีสติทุกอย่างแล้วคุณก็เต็มใจให้ผมทำนี่คุณพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไงไม่ดิคุณคิดได้ยังไงว่าฉันจะช่วยคุณอะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความคิดของใครกันนะถึงได้ต่ำซามขนาดนี้อย่าว่าแต่ฉันจะช่วยคุณเลยนะฉันแจ้งความเอาผิดคุณได้เลยนะเอาสิถ้าคิดว่าจะทำอะไรผมได้เชิญสุดท้ายเป็นคุณไม่ใช่เหรอที่ยอมมาเป็นเมียน้อยผมอะฮะพูดไปใครเขาจะเชื่อว่าคุณถูกผู้ชายอย่างผมเอาเปรียบนี่แต่คนเขาจะคิดว่าคุณสมยอมผมทั้งนั้นแหละคุณเล่ห์พูดเล่ห์แต่มันก็จริงนะถ้าเธอไปแจ้งความนะเธอก็เสียหายก็ให้มันจบไปซะเลยสิหรือจบแน่ค่ะแต่มันต้องจบด้วยการที่ฉันจะไม่เจอหน้าคุณอีกอย่ามายุ่งกับชีวิตของฉันอีกตกลงคุณจะไม่ช่วยผมใช่ไหมไม่ค่ะตรงกันข้ามฉันเนี่ยแหละจะเป็นคนรอดูคุณรับผลกรรมที่คุณจะได้รับได้ไม่ช่วยผมก็ได้แต่ผมจะทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณต้องเดือดร้อน